another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์สรุปข้อมูลแพทใหญ่พ่วงมายาราติการสำหรับฮงไคซาเรียว 1.5 กันนะจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1ตรงส่วนของกาชานะครับก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยกัน3ตัวละครนะตัวละครที่1โคหัวตัวละครที่2อาเจนติแล้วก็ตัวละครที่3นะครับจะเป็นข้างของฮันย่าซึ่งในพาร์ทของกาชาเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นครึ่งแรกสำหรับโคหัวดันหึงอารันแล้วก็เซอร์วาลส่วนของครึ่งหลังนะครับจะเป็นข้างของอาเจนติเข้ามาพร้อมกับฮันย่าลิงซ์แล้วก็แอสตานะโดยที่ในพาร์ทของครึ่งหลังเนี่ยมีการรีลานตัวละครอย่างซีเวอร์วูฟกลับมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าสมมติใครพลาดไปก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้ามากดกันได้นะโดยที่ตัวละคร5ดาวอย่างตัวหัวอาเจนติซิลเวอร์วูฟนี่แน่นอนนะครับเขาก็จะเข้ามาพร้อมกับไลท์โคนประจำตัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องส่วนของพุนนาเองก็ได้ประกาศข้อมูลของตัวละครใหม่ที่เข้ามาทั้งหมด3คนด้วยกัน 1. หัวตัวละครธาตุลมเฟื่องฟูเป็นตัวละครที่มีความสามารถหลักเป็นการฮีลนะครับมีการโจมตีปกติเป็นเป้าเดี่ยว1ทีสกิล E สามารถเลือกฮีลได้1เป้าหมายโดยการฮีลคนที่เลือกเสร็จปุ๊บตรงชุดนี้เนี่ยครับให้ดูดีๆนะเขาจะมีการฮีลคนข้างๆด้วยนะครับแต่ว่าการฮีลคนข้างๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนที่เราเลือกลงเป้าหมายไปนะครับสกิล Q ฟื้นฟูเกตอัลติเมทของทั้งทีมบวกกับบัฟแอทแทคด้วยแต่ว่าในพาร์ทอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ประกาศมานะครับว่าฟื้นฟูเท่าไหร่ที่แน่ก็คือตรงส่วนของหัวเนี่ยจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์การฟื้นฟูตรงส่วนนี้นะแพสซีฟหลังกดฮิลเนี่ยครับเขาจะได้สแต็กพิเศษออกมา2อันโดยที่สแต็กพิเศษนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการฮิลซึ่งมีเงื่อนไขเมื่อเพื่อนเข้าตานะครับเข้าตรงส่วนของตาเดินของเพื่อนหรือเพื่อนแชนติเนี่ยก็จะทำการฮิลโดยแลกกับการที่ใช้ไป1สแต็กนะเทคนิคทำให้ตรงส่วนของมอนเนี่ยติดหวาดกลัวนะซึ่งดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นแอเรียนะครับเท่าที่เห็นโดยที่มอนที่ติดสถานะหวาดกลัวจะทำการวิ่งหนีเราด้วยนะครับและหากเริ่มการต่อสู้ก็จะติดดีบัฟเป็นลดแอทแทคเท่าที่เห็นนี่ก็จะลดอยู่ที่ 25% นะครับไม่มั่นใจว่าตอนเข้ามาจะปรับไหมตัวละครที่2ฮันย่ากายภาพประสานเป็นตัวละครดีบัฟนะครับตรงส่วนของเขาเนี่ยมีการโจมตีเป็นเป้าเดี่ยวแล้วก็สกิล E จะมีความสามารถในการดีบัฟ1เป้าเป็นหลักหากเราเนี่ยทำการโจมตีมอนสเตอร์ที่ดีบัฟนะจะทำให้ฟื้นฟูค่าสกิลได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกเงื่อนไขมาว่าต้องตีกี่ทีนะครับอาจจะ2หรือ3ทีเนาะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแล้วก็มอนที่ติดสถานะนี้เนี่ยจะโดนโจมตีแรงขึ้นด้วยแต่แน่นอนนะครับสกิล E ตัวนี้ก็จะเป็นเป้าเดียวเนาะโดยที่ตรงส่วนของพาร์ทการฟื้นฟูนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับมันจะไปเป็นสแตติกอยู่ที่ตัวฮันย่านะพอตรงส่วนของสกิล E มันทำการเสริมการฟื้นแต้มขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงพาร์ทนี้เนี่ยก็จะทำให้สแตทเนี่ยมันลดไป1ครั้งนะครับเท่ากับเป็นไปได้ว่าเราอาจจะใช้การคืนแต้มได้มากสุด2รอบสกิล Q ทำการบัฟสปีดแล้วก็แอทแทคเป้าหมายเป้าเดียว1เป้าเทคนิคเมื่อทำการใช้แล้วจะทำการตีมอน1เป้าหมายแล้วยัดเอฟเฟกต์ดีบัฟจากสกิล E เข้าไปนะครับก็จะเป็นการสุ่ม1เป้าตัวละครที่3อาเจนติ5ดาวปัญญากายภาพตรงส่วนของตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เน้นเรื่องของการตีเป้าหมู่เป็นหลักนะครับสกิล E ทำการโจมตีเป้าหมู่1ครั้งสกิล Q ทำการโจมตีตามเกตไม้ตายนะตรงส่วนของตัวอาเจนติจะเป็นตัวละครที่มีความพิเศษอยู่ข้อหนึ่งก็คือเกตไม้ตายเขาจะมีด้วยกัน2ขั้นนะครับดูดีๆนะพอเกตมันเต็มเสร็จปุ๊บมันจะมีเลยขึ้นมาใช่ไหมตรงพาร์ทนี้จะแล้วแต่ว่าเราใช้ดาเมจตอนไหนนะครับถ้าสมมุติมีขั้นเดียวแล้วเรากดใช้ให้มันแอคทีฟออกไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะโจมตีหมู่1ครั้งสังเกตนะครับดาเมจที่โดนมอนเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะส่วนกรณีหากว่าเรามีเกตแบบ2เกตเต็มแล้วนะเมื่อทำการตีหมู่เนี่ยครับมันจะทำดาเมจตีหมู่1ครั้งบวกกับทำดาเมจสุ่มตามไปด้วยนะฮะซึ่งในพาร์ทนี้เท่าที่เห็นรู้สึกมันจะประมาณอยู่3-4ฮิตนะยังไงเดี๋ยวรอประกาศจากทางผู้พัฒนาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับส่วนตรงนี้เนาะแพสซีฟช่วยฟื้นฟูพลังงานตามศัตรูที่โดนโจมตีเทคนิค
อจินติแต่ทำการดีบัฟใส่เป้าหมายในแอเรียที่กำหนดทำให้เป้าหมายติดมึนและหากกรณีเข้าสู่การต่อสู้เป้าหมายที่ติดมึนเนี่ยก็จะโดนดาเมจตอนเข้าสู้ด้วยเรื่องที่2เนื้อเรื่องและแผนที่ใหม่สำหรับในพาร์ทเนื้อเรื่องและแผนที่ใหม่นะครับตัวนึงเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับกิจกรรมล่าท้าผีซึ่งมีการเปิดแผนที่เป็นข้างของเทลลอร์ดคอมมิชชั่นนะโดยจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนต่อของพาร์ทซิงโจแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะมีการขึ้นเควสลองของอาร์เจนติคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับที่เขาบุกยานนะครับเรื่องที่3กิจกรรมใหม่สำหรับกิจกรรมในแพทนี้นะครับก็จะประกอบด้วย6กิจกรรมหลักๆ1กิจกรรมล่าท้าผีของฝั่งซิงโจนะแน่นอนกิจกรรมนี้ก็จะไปพันกับตัวส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับโดยที่จะมีการแจก LC สีดาวเฟื่องฟูนะเข้ามาอันหนึ่งบวกกับมีการแจกปกโทรศัพท์ด้วยโดยชิ้นนี้เนี่ยบังเอิญเขาไม่ได้ประกาศในไลฟ์นะครับแต่มันมีอยู่ในตรงส่วนของตัวบนเว็บไซต์ผู้พัฒนานะครับชุดนี้ก็คาดว่าน่าจะเหมือนกับกิจรอบที่แล้วในตอกออรัมนะเราอาจจะต้องเล่นไปจนเกือบสุดเลยถึงจะได้นะครับแล้วก็อันที่2นะฮะกิจกรรมต่อสู้ในเบลบอกกิจนี้ก็จะเป็นคล้ายกิจรีลันในแพท 1.0 ถึง 1.1 นะครับมันจะเป็นกิจให้เราเนี่ยเข้าไปทำการท้าทายด่านนะโดยที่เขาก็จะมีบัฟมาให้บวกกับตัวละครให้ทดลองใช้นะครับ 3. กิจกรรมถ่ายรูปของมาเซเว่นแล้วก็4กับ5นะครับเป็นกิจกรรมที่มาประจำเลยก็จะเป็นกิจกรรมซิมคูณ2กับข้างของตัวเลไลนะหรือก็คือโกลเด้นนั่นแหละครับในเกมนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับกิจขาประจำที่ทุกคนรอคอยก็จะเป็นล็อกอินตั๋วทอง10โลนะครับแผ่นนี้ก็ยังมีอีกเช่นเคยเรื่องที่4ระบบและอุปกรณ์ใหม่ตรงส่วนของพาร์ทนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน6อย่างหลักๆนะ1บอสของตัวละครตัวใหม่1ตัว2มอนสเตอร์เทลลอร์ดคอมมิชชั่นตัวใหม่3ตัวนะครับ3เพิ่มซิมูเลตยูนิเวิร์สโลก8พร้อมกับลิลิกใหม่4ชุดโดยที่2ชุดเนี่ยจะอยู่ในซิมซึ่งเราจะต้องไปทำการต่อสู้กับบอสอย่างชิง4ระบบดูย้อนหลังไดล็อกผู้เข้าเยี่ยมชมรถไฟ 5. ระบบการเซตติ้งออโต้กินอาหารบัฟสำหรับต่อสู้ 6. ระบบรีเซ็ตชาเลนจ์ม็อกตรงส่วนนี้เนี่ยครับในพาร์ท Forgotten Hall นะธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาเราจะรีเพื่อเข้าด่านใหม่เนี่ยครับเราจะต้องรีแบบทั้งแผงใหม่หมดเลยใช่ไหมงวดนี้เราสามารถรีผ่านอินเทอร์เฟซได้แล้วการรีเนี่ยครับมันจะให้แต้มคืนมาทั้งหมดเลยบวกกับว่าแม้เราจะไปถึงในชั้นล่างนะครับชั้นที่2เนี่ยเราก็สามารถรีซ้ำได้นะไม่จะเป็นต้องไปเริ่มใหม่แบบทั้งแผงเราจะรีกลับมานะครับแล้วก็อยู่ในชั้น2เหมือนเดิมแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงนะครับในส่วนของแพท 1.5 ที่จะมาถึงเนี่ยเขาจะมีการเพิ่ม voice line ของตัวละครในกรณีหากเราทำการอัพเลเวลด้วยนะ Different kind of arena Reloaded again Is that good or badซึ่งตรงพาร์ทนี้เนี่ยหากเพื่อนๆพลาดไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเขาจะมีย้อนหลังให้ดูในตรงส่วนของเสียงของตัวละครนะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมใช้โค้ดพวกนี้3อันด้วยล่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description ให้ด้วยนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. เจอกันนะครับ Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can.You're finally here! Captain Hua Hua, should we start the ghost talk now?